สวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาคุณแม่นะครับมาแนะนำไม่ต้องหรอมะไม่ต้องหรอฮะไม่หรอกเรียกแม่ก็แก่อ๋อเรียกแม่แก่ต้องเรียกอะไรครับพี่แต่จริงๆรุ่นใกล้ๆกับชลาชาตีเมื่อกี้นะฮะอ่อนกว่าโอเคระหว่างนี้เราน้องตานีแม่นี่น้องตานีแม่สวัสดีค่ะนี่น้องตานี FC เป็นแฟนคลับแม่แม่คุยนิดนึงค่ะชื่ออะไรนะตานีน้องตานีค่ะชื่อตานีใช่เรียกยากหนูเว้ยเขียวเสวยง่ายเห็นหนูเป็นมะม่วงเลยโอ้โหแต่งตัวซะสวยเลยวันนี้เนาะแล้วก็โอเคค่ะเด็กพวกนี้มันปากไม่ดีเนาะไม่ได้ยินไม่พูดเขาไหมค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะจะกลับก็กลับไปเถอะค่ะไม่ต้องดูก็ได้อะไรไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วงานสักหน่อยหนึ่งเอาแล้วลำตัดมันก็ต้องมีต้องเดินเนื้อลำตัดสักหน่อยหนึ่งแล้วก็จะไปเป็นเพลงพื้นบ้านเห็นแฟนขับลำตัดเลยวัยรุ่นทั้งนั้นเลยโอ้ลำตัดต้องมีอย่างนี้แหละครับจัดไมค์ก่อนจัดไมค์ก่อนเอาเลยลูกเสียเวลาเดี๋ยวเขามีประกวดนะฮัลโหลแสงตรงไหนแสงตะวันร้อนร้อนแดดอ่อนได้มาพบพาแสงตะวันร้อนร้อนแดดอ่อนได้มาพบพาพวกเรานักรำมนาพวกเรานักรำมนาขอวันพาทุกท่านที่มาเรียงรายร้อนร้อนแดดอ่อนได้มาพบพาพวกเรานักรำมนาพวกเรานักรำมนาขอวันทาทุกท่านที่มาเรียงรายแสงตะวันร้อนร้อนแดดอ่อนได้มาพบพาแสงตะวันร้อนร้อนแดดอ่อนได้มาพบพาพวกเรานักรำมนาพวกเรานักรำมนาขอวันทาทุกท่านมาเรียงรายจะได้มาขอวันทาท่านที่มามากมายนานที่จะได้มาขอวันทาท่านที่มามากมายเหมือนญาติสนิทชิดใกล้ขอกำลังใจอย่าได้คิดชิงชังตัวหนูหน้าแปลกแปลกมาเววามันให้ละลาคนลงทางสับสนเหมือนคนลงทางดูอ่างวางไร้กำลังแรงใจแสงตะวันร้อนร้อนแดดอ่อนได้มาพบพาแสงตะวันร้อนร้อนแดดอ่อนได้มาพบพาพวกเรานักรำมนาพวกเรานักรำมนาขอวันทานท่านที่มาเรียงรายเวลาเรามีนิดๆหน่อยๆครับนิดเดียวเอางี้ดีกว่าลำตัดเกี่ยวเลยถ้าไม่เกี่ยวมันไม่มีทางว่าถ้าไม่เกี่ยวเรื่องมันไม่เกิดใช่ใช่เรื่องมันดำเนินไปไม่ได้เอาเลยหนุ่มถ้าจะให้มีเรื่องต้องทำไงไม่ครับถ้าเกี่ยวมันทันใจแล้วก็เอาปล้ำก่อนแล้วเกี่ยวทีหลังก็ได้ไม่ใช่เล่นแบบลิเกไงอ๋อนี่แหละไม่ยอมแล้วพี่จำลังเอาเกี่ยวก่อนจะปล้ำไหวไหมลูกยืนจะทรงตัวยากเลยอันนี้ตลกเป็นมุกขออภัยนะครับไม่ใช่เมื่อกี้อยู่ในห้องชั้น2นู่นน่ะนั่งเก้าอี้มันไม่ยอมหลับมันเลื่อนหนีนั่นมันเป็นมุกเสียงหงายเท้าไม่รู้ว่าป
ห้องเขาจะพังหรือเปล่ายังไม่ได้เสียงนึกว่าก่อสร้างมันรื้อตึกเอาเลยลูกน้องเลยว่าเอาละโอยเอาละว่าวันนี้ต้องว่ากันจริงๆมาเจอลำตัดฝ่ายหญิงและดูหญิงพยองช่างสวยโสมคมสันผิวพรรณก็ผ่องผุดรูปสำรวยสวยที่สุดทำให้สะดุดตาจ้องตะลึงงงหลงงามอยากคาบถามถามทักมีคู่หรือยังน้องรักหรือยังไม่ปักใจปองว่าสวยสวยอย่างนี้แม้คุณอย่ามีผัวเลยเก็บไว้ชมให้ลมมันเชยฟังพี่เอ่ยไว้นะน้อง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 ดังนั้นเลยคุณว่าจะน้องแม่คุณไม่ใช่น้องแม่ครับน้องชายน้องชวดเอาละสมมติว่าอยู่บนเวทีมันต้องเป็นรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันอ๋อเป็นรุ่นเดียวกันพี่ขอเอ่ยเตือนสติอย่ารีบริจะมีรักจงไตรตรองมองให้หนักหากความรักมันเรียกร้องจะหาชายหมายเชยแม่คุณเอ่ยจงเลือกคัดว่าหนึ่งต้องเป็นลำตัดคุณสมบัติไม่บกพร่องว่างานการไม่ต้องทำชาวคำได้อยู่ไกลเงินไม่ต้องมีก็ได้ให้จำไว้เป็นข้อสองโอ้โหบุหรี่เหล้าพอเอาบังเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นการพนันก็พอเป็นเอาไว้เล่นกับพี่น้องโอ้โหอย่างนี้มาขอลูกสาวกูยกให้เลยทำไมแล้วกูมีขาแล้วฮะดูลูกสาวเขาแล้วจะตุ่มด้านแล้วก็ใช่เลยอาศัยเก็บค่าตงอย่างเดียวเลยการพนันให้พอเป็นเอาไว้เล่นกับพี่น้องเรื่องเจ้าชู้ประตูดินให้พอมีกลิ่นหน้าค้นหาสรุปรวมที่กล่าวมาตัวพี่ยานี้ถูกต้องเออถ้าได้พี่เป็นสามีน้องจะต้องมีความสุขจะมีบ้างก็ความทุกข์ก็แค่จุกๆเท่านั้นนะน้องถ้าตกลงไม่เดียพี่จะไปเคลียร์กับคนที่บ้านถึงจะมีแผลที่กระบาลจะจัดการให้ถูกต้องจะเก็บข้าวของมีค่านับเวลาขึ้นบานพิธีกงพิธีการเรื่องจัดงานก็ไม่ต้องไม่ต้องเชิญแขกเรือให้ล้นเรือล้นลามให้มาแค่สองแค่สามคนติดตามหรือก็ไม่ต้องเราจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่มันดูเท่นะจอมขวัญให้หากินกันมาจากบ้านก็จะได้ทานกันอิ่มท้องพระเจ้าก็ไม่ต้องนิมนต์ให้ท่านดันดลมาลำบากเรื่องขันมงขันหมากมันยุ่งยากไปนะน้องพี่เตรียมแต่ตัวทุนหัวรู้ไวต้องการอะไรพี่ไม่ขัดข้องเจียนขันข้าวของทองหยองของมันพี่เตรียมไม่ผ่านทันจัดการไปเถิดน้องรวบรัดตัดตอนบังอ่อนฟังพี่ทั้งนั้นทั้งนี้หวังดีนะน้องรวบรัดตัดทอนไปถึงตอนส่งตัวหัวส่งตัวกันเลยน้องเอาอย่างดีที่เสนอขอให้เธอจงคอยฟังและไอ้เรื่องน้ำส่งหรือน้ำสั่งแล้วลงไปหลังกันในคลองบอกรักมันให้กระอักกระอ่วนสรุปจบครบถ้วนพี่ชวนมาเกี่ยวดองฟังดูชักทำแม่งมันขัดแย้งเยินเยินผิดเพี้ยนพังเผอมาเจอเอาคนบองดูบ้องบ้องบ้าบ้าดูท่าสติไม่ดีมาพูดจาพาทีเสนอสามีมาเกี่ยวดองมาพูดยวนโยกโยฉันชักโมโหขึ้นหูได้ฟังถ้อยกระทู้ยายยายเอ้ยมันลบหลู่ตัวน้องจะให้มีสามีเป็นลำตัดคุณสมบัติครบถ้วนมีมากมายหลายกระบวนฟังเราชวนคุณข้องดูประหยัดไปหมดทุกสิ่งมีอ้างอิงเอออวยฟังดูสละสลวยนะจ๊ะเพราะกล้วยหอมทองจะกินดองห้องแวะมาแนะนำฉันรู้สึกนึกคำแกร้องน้อยจะมีเมียทั้งทียังขี้เหนียวเต๋าเหี่ยวทำมาหือถือจ้องห้องมาเจาะแจะแทะเล็มกันเต็มเหนียวมาเกาะแกะกายเกี้ย
ที่ยวมาเกี่ยวดองต้องห่างเสียให้ไกลชายเช่นนี้พูดจาเหมือนคนไม่มีมันสมองถ้าตกลงจะไปเคลียร์คนที่บ้านระวังเถอะกระบาลจะโดนกระบองฟังคำพูดพี่ชายไม่ดีเรื่องทำคุยเคืองฟังชัดๆแล้วขัดข้องให้มีผัวเป็นลำตัดนี่ชัดเจนฟังความเห็นแล้วหดหูดูแกร้องฉันเอื่อมระอาขอว่าสักนิดพูดจาไม่คิดมันผิดทำนองแต่งงานทั้งทีพิธีก็ไม่จัดไม่ต้องเชิญญาติและผู้เกี่ยวข้องไม่ต้องนิมนต์พระกระทะเอาไม่พ้นแต่งกันสองคนไม่สนพวกพ้องและฉันจะหาละครชาตรีมาก็คงมาไม่ได้นะยาย เขาไม่ใช่แต่งเขาเอาคนไม่เยอะ ยายมาได้แต่หนูรับไม่ไหวคนเยอะเขาไม่เอากันหรอแย่เขาเรียกว่ามิติใหม่แต่งงานแบบ new normal เออเนอะ เราแต่งกันเราไม่ต้องมาเจอกันก็ได้ แต่งวิดีโอคอลบัตรประชาชนไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องใช้เฮ้ย ไม่ได้เวลาเข้าหอพี่จะมาคอไม่ได้ไม่ได้โลกควรจะรู้ความรักของเราไม่ดีไม่ดีไม่ได้ไม่ใช่ก็ให้รู้ว่าเรารักกันไงแม่เออก็แค่คอกับคอไงเออโต๊ะจีนไม่เอากับข้าวไม่ต้องคิดฟังคอลิขิตมันผิดทำนองขันหมากไม่ต้องทองยองไม่หาพี่ไม่มีเวลาหรือมึงไม่มีเงินทองฟังชักขัดไอ้ลำตัดผู้ชายมันพูดมาได้ไม่ไต่ไม่ตรองสรุปรวบรัดมามัดมือชกเจ้าปากสกปรกฟังเรารกสมองมีช่างเห็นแก่ตัวมีผัวแบบแกน่ากลัวจะแย่ฟังแกชี้ช่องมาเปิดประเด็นฉันเห็นอนาคตมีแต่อดกับอดรันทดแน่นอนน้อยทำมาพร่ำมาพรอดนี่ทำมาตอดเป็นปลิงมาเจาะแจ๊กกับผู้หญิงเดี๋ยวมายิงซะด้วยลูกซองที่แกร้องมาเมื่อตะกี้สติไม่ดีแล้วละมั้งว่าน้ำสงน้ำสังให้ลงไปหลังกันในคลองฉันคิดไว้ถั่วถ้าได้ผัวแบบพวกพี่ฉันเปิดพัดลมเบาๆเป่าแบบนี้อะไรช่วงโอ้โหขอบอกนะคะท่านยุงที่นี่ควรต้องเปิดพัดลมเออลมเบาๆเบาๆชีชีหลั่นหลั่นจังกิดเบาชีเบาชีลมลมหัวฟาดลมหัวฟาดไปภาษาอังกฤษมาเลยเว้ยแต่ที่น่ากลัวถ้าเราพูดทะแยงมอนเมื่อไหร่อ่ะน่ากลัวแล้วไม่รู้เรื่องฉันเปิดพัดลมเบาๆเป่าแบบนี้นี่แหละวิธีที่ถูกต้องมาเจาะแจ๊ะแทะเล็มทำมาเข้มคมกริบเอ๊ะอ่ะจะเข้ามาจีบประเดี๋ยวแม่ถีบให้ตกคอโอ๊ยเอาเลยเฮ้ยอีกแล้วมันจะมันถีบง่ายๆท้องพอเธอเตะถีบปั๊บฉันจับขาไอ้ยาไอ้ยากูเห็นปลาตะเพียนทองโบราณเขาว่าแก้กันไปเงี้ยแหละโบราณเขาแก้ทีละคำไงเอางี้สิทำไมจ๊ะเวลาเรามีไม่เยอะเพราะเดี๋ยวมีประกวดใช่ๆมึงอยู่นานไม่ได้อยู่นานไม่ได้ดูที่นั่งนายอายุเยอะแล้วนานเดี๋ยวไม่เป็นไรเล่นอะไรไม่ทันใจเอาเป็นเพลงพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านเหรอเพลงอีเซลได้ไหมโอ้ได้ใช่ได้อีเซลก็ต้องพูดให้เหมือนเอาเหมือนเนาะพันสำเนียงต้องทางสุพรรณอาชัยและแกมากี่คนล่ะฉันเหรอฉันก็เนี่ยเมียสามคนเนี่ยอ๋อพ่อก็มาเฮ้ยพ่อไม่มาข้าบอกพ่อมาหรือเปล่าเขาคนสุพรรณพ่อมาหรือเปล่าพ่อมันนะพ่อมันก็มาสิแม่มันนะมึงเนี่ยแล้วพ่อมาแม่ก็มาแล้วแล้วแกล่ะแล้วไม่นวลล่ะพ่อกับแม่กันมาหรือเปล่าพ่อแม่ฉันไม่เป็นเพลงเลยฉันพ่อฉันอยู่ว่ากลางไม่ใช่ลักษณะคนจะคบยากฉันแบบนี้เอาเลยใครเกิดได้ไอ้เจ้าอีเซลไปเลยเกี่ยวเลยดีกว่า
เออตะเกียวได้ไหมตะเกียวมันต้องเกียวคนใหญ่ลูกร้อนนั่งอยู่ต้องนานเดี๋ยวลูกแมวใช่ไหมจ้าอันนี้ไม่ได้ชราภาพนะครับอันนี้ถือไม้เท้าต้องใส่จะต้องคนละภาพแอบปากกูดีไหมล้มเฮ้ยไม่มีรู้สึกตัวกันคนนี้3 4คนเรายังหายใจได้ไม่มีกลัวใครอ่ะเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้ชนะครับอันนี้อาจารย์สอนอยู่สอนที่ไหนนะสอนที่เป็นอาจารย์อยู่ครับครับแม่สวยจึงโวยแม่สวยจึงว่าเอ้ยแล้วจึงว่าลอยเมฆลงมาแต่เมื่อไรนะแม่สวยอย่างนี้นะไม่อย่ามีผัวเลยเอาไว้ชมเชยเสียมาลมพัดชายหากได้ที่ต่อเอาไปเป็นคู่ก็นึกไว้ป้อนข้าวตู้นะเมื่อเวลาจะตายข้าวไม่ให้ตั้มนั้นน้ำใหม่ให้ตักฟืนตองพี่จะหักหาให้เวลาจะกินฉันจะคอยป้อนเวลาน้องแมวนอนในต่อจะนวดให้เวลาตื่นนอนที่ตอนเช้าจะให้น้องแมวกินข้าวคลุกกับไข่ให้หลังแบนเป็นกระดานทองยานยังมาลุงผมมีผัวลงพุงเรานี่แหละอ้วนชิบหายนี่ก็ชมตามรูปร่างไงอันนี้ใครว่ากับไม่นวลไหมน้องจะไปไหนฉันก็จะไปด้วยว่าขึ้นเขาลงห้วยฉันจะตามไปหากแม่นวลตายลงในกองฟอนฉันจะแรงเป็นนอนตามไปชายหากแม่นวลตายลงไปเป็นผีฉันจะปั้นของตีนเอาไว้ดูให้ได้ตกไปเมืองเมงนะฉันจะตามไปถอนตกไปเมืองมอนนะฉันจะตามไปถ่ายหากทุกตกในทะเลจะเล่เรือรอว่าถูกหาหักคอฉันก็จนใจหักแม้ในวันตกไปในห้วงเหวฉันจะรั้งบันเอวไปสีนวลเอาไว้หากแม้ในวันตกไปในซอกหินเขาฉันจะแหกหินเอาอย่าพลักจ้ะหลักยังไม่ค่อยดีอยู่เล่นกันจะพอสมมุติกันว่าแย่ละโว้ยว่าแย่ละวานี่เราจะแก่เขาอีท่าทางไหนครั้งจะไม่อีแก่ต้องแพ้เขาป่นนี่พวกเราทุกคนเจ้ายังไงจะให้ฉันแก้ไม่พ่อแม่ที่นี่แล้วที่นี่ตบมือให้ฉันสักทีละฉันจะแก้ผู้ชายไปบางขอท่านผู้ฟังจงให้อภัยคิดว่าดูของเก่าของเราสักทีเอาละคืนนี้ต้องแก้ให้ได้ว่าจะไปไหนแกก็ไปด้วยว่าถึงคราวฉันมวยแกก็ตามไปถ้าหากฉันตายไปในกองฟอนนี่แกจะตามไปนอนเสียในกองไฟถ้าหากฉันตายไปในกองฟอนนี่แกจะแปลงเป็นนอนไปชายถ้าหากฉันตายลงไปเป็นผีนะแกจะปั้นของดีนะเอาไว้ดูให้ได้ถ้าหากเจ้าต่อจะปั้นของดีต้องปั้นหูปั้นไอ้พูดถึงเรื่องปั้นเราก็เก่งจังเคยเป็นนักเรียนเพาะช่างเพื่อนเรียกว่าไอ้ยอดชายนะเรื่องโป่งเรื่องปั้นปั้นได้ร้อยแปดปั้นตาปั้นแม่ไงจะเป็นตัวอยู่แล้วทุกขัดคอเอ้ยแกว่าแกให้ลังๆแล้วนะว่าได้ร้อยแปดว่าปั้นตาปั้นหูแล้วก็ปั้นใจว่าตกไปเมืองเมงนะแกจะตามไปถอนตกไปเมืองมอนนะแกจะตามไปถ่ายตกไปทะเลนี่พี่จะเล่เรือรอถึงถูกหาหักคอแกก็จนใจหาหักฉันตกลงไปในเหวนี่แกจะดึงบันเอว
ของฉันเอาไว้ถ้าหากฉันตกนี่ไปในซอกหินเขานะแกจะแหกหินเอานะขึ้นมาให้ได้จะจับหัวแกไปยัดไปขัดแง่หินให้เห็นแต่ตีนแต่ตีนไรๆถ้าฟ้าไม่ร้องว่าหินน้องไม่อาหัวไอต่อจะต้องคาต้องคาเอาหน่อยเล่นอะไรแม่แม่ลงแม่ลงฉันแบบเล่นคอนเสิร์ตไม่ร้องว่าหินน้องไม่อาหัวไอต่อจะต้องคาต้องคามาแบบนุ่มๆค่ะมาแบบนุ่มๆแฟนคลับนะจ๊ะจ้าแฟนฉันกลุ่มนี้อายุสัก 2,000 ได้ไหมไอ้ต่อตายแน่ตายแน่ไอ้ต่อเอ้ยตายแล้วไอ้ต่อถามคุณแม่คุณพ่อจะให้ผมรอยังไงอ่ะตายแล้วยังไงจะเอาหัวผมไปยัดขัดกางแง่หินให้เห็นอยู่แต่ตีนแต่ตีนไรๆแต่หากว่าฟ้าไม่ร้องหินน้องไม่อาหัวเจ้าต่อจะต้องฆ่าต้องฆ่าหินตายเอาหัวมึงไปยัดเอาหัวมึงไปยัดนะขัดไว้ก่อนเอาหัวกูก็จะได้หมอนได้หมอนหายใจไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ลืมไปโบราณเขาไม่มีเปลี่ยนตัวไอ้แบงค์มึงก็แก้แก่อย่าเอาหัวกูนะเข้าไปยัดหัวฉันเป็นใส่นัดเธอยัดไม่ได้ แก้ตัวไปต่อมันสั่นหาเอางี้ดีกว่าโอ้ถ้าจะแก้ก็ไปอีกก็อีกยาวนะคะก็ขออภัยด้วยเพราะว่ายังมีการประกวดมีอะไรอีกหลายอย่างนะคะธิดานพมาศใช่ไหมครับใช่นางนพมาศค่ะก็ขอขอบคุณท่านนะคะท่านวิรัตแล้วก็ท่านโอ้หลายท่านจำชื่อไม่ได้ขออภัยด้วยนะคะถ้าวันหลังขอเชิญไปบ้านนะคะค่ะไปร้องเพลงที่บ้านได้ค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะขอเชิญโคศกบ่งามคำนะขอเชิญโคศกบ่งามคำเชิญขอเถิดพิธีกรนะจ๊ะบ่งามคำเชิญมาทำพิธีกรรมสักหน่อยเป็นไงมีพิธีกรรมด้วยเหรอพิธีกรรมก็พิธีกรรมพวกผีปีศาจด้วยครับนะครับผมมันต้องร้องหน้าเลยลำตัดไว้เคยเล่นแล้วครับเคยเล่นใช่ไหมเคยเล่นกับแม่สีนวลได้ครั้งเดียวอยากมีเมียเป็นลำตัดไหมเดี๋ยวกูจะหาให้คนหนึ่งมีแนะนำไหมครับมีที่จะถึงท่านนั่งถือไม้เท้าเท่านั้นนะดูแลง่ายใช่ไหมดูแลง่ายโอเคครับก็ขอบพระคุณนะครับคุณแม่สีนวลคำอาดนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงลำตัดนะครับประจำปีพุทธศักราช2562พร้อมด้วยคณะลำตัดหวังเต้นะครับก็ขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยเลยนะครับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์วิรัตโหตระไวยสยะนะครับได้เป็นเกียรติเป็นประธานมอบของที่ระลึกนะครับให้กับคุณแม่สีนวลคำอาดนะครับพร้อมทั้งคณะลำตัดเลยทุกท่านเลยนะครับทางมหาวิทยาลัยก็ไม่รู้จะมอบอะไรให้นะครับก็ขอมอบเป็นของที่ระลึกนะครับแต่ก็แทนด้วยคำขอบคุณนะครับนะครับผมและเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ช่วยคณบดีนะครับท่านผู้บริหารได้ร่วมถ่ายภาพนะครับกับคณะลำตัดหวังเต๊อีกสักนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตมอบแบบเป็นไม่ต้องเป็นทางการนะครับเพราะเราถือว่าเอ้าเดี๋ยวให้ทางศิลปินได้เป็น FC กันนะฮะเป็น FC กัน FC นี้ไม่ได้หมายความว่าคือไม่ได้หมายความว่าติดตามอะไรนะฮะช่วยกันดูเรื่องของเงินเบี้ยยังชีพคนชรานะฮะเบี้ยคือแม่สีนวลก็คอยติดตามข่าวสารเรื่องของเบี้ยยังชีพคนชราใช่ค่ะนะฮะร่วมกับแม่เหล่านี้นะฮะทุกท่านมีเงินเดือนหมดนะฮะที่อยู่ตรงนี้นะฮะเลี้ยงมันก็คือคุยกันนี่คือคุยเรื่องเงินชรานะใช่จริงๆวันนี้ที่เรานำมาเนี่ยถือว่าเป็นแนวทางให้กับคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเราบอกว่าดูไว้ว่าท่านแก่ไปท่านจะอยู่อย่างไรนะฮะนี่ก็ขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวคราวนี้คณะชราชติต้องเดินทางกลับอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองคุณเคยไปหรือเปล่าคุณไม่เคยไปไม่เคยไปค่ะ
ขอบคุณคุณแม่สีนวลคุณแม่สีนวลมาแล้วนะครับท่านใดที่มาดูคุณแม่นะครับถ้าอยากถ่ายรูปกับคุณแม่ขออนุญาตนะฮะอาจจะเป็นด้านหลังด้านช่างเวทีนะครับแต่ขออนุญาตคุณแม่เล็กน้อยนะฮะเพราะเดี๋ยวแม่ต้องไปงานต่อรับงานซ้อนไม่ใช่มีไปงานเป็นในนี้ไปงานอีเวนต์เยอะบนเวทียังไม่จบครับน้องมีอะไรคะเอ้ามีอะไรคะเอ้าประกวดกระทงหรือเปล่าไม่ใช่ เป็นการประกวดนางนพมาศจำแรงคือจะอันนี้ลุกไม่ได้นะฮะ ลุกไม่ได้รบกวนฝ่ายแอมบูเลนส์ฝ่ายแอมบูเลนส์ดูแลอาจารย์ยุพานิดนึงนะครับ อันนี้เป็นศิลปินคนใหม่ที่จะเข้ากับคณะชราชาตรีเพลงอะไรเพลงแจ้งเกิดเพลงอะไรคะเพลงแจ้งเกิดเพลงฝากดินฝากดินแจ้งเกิดนะครับแจ้งเกิดก็ขอบคุณทุกท่านที่ยังคงอยู่อันนี้บรรยากาศตรงนี้คือถ้าเรามองไปบางทีเรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นเพราะไฟมันเข้าตาแต่ว่านั่งกันอยู่เยอะมากนะฮะตามโขดตามลืบตามมุมตามอะไรอย่างงี้นะซึ่งตอนนี้น้องตานีครับค่ะกิจกรรมต่อไปเป็นการประกวดนางนพมาศจำแรงจำแรงซึ่งปีนี้เรามีจำแรงปีอื่นมีไหมเอาก่อนปีอื่นมีไหมครับไม่มีไม่มีปีนี้เป็นป